ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายค่อยๆวางใจเบาๆนะจ๊ะฝึกให้คุ้นเคยปรับใจให้พอดีปรับใจให้พอดีนะจ๊ะถ้าตึงก็ให้ผ่อนถ้าหย่อนก็ต้องปรับให้มันพอดีพอดีความพึงพอใจคือความพอดีเราจะมีความรู้สึกว่าเราพึงพอใจในการวางใจและหยุดใจของเราเพราะนั้นปรับตั้งแต่เปลือกตาร่างกายต้องให้ผ่อนคลายสบายและใจนิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามให้นิ่งเฉยเฉยไม่คิดไม่พูดไม่ต้องทำอะไรนิ่งถ้าจะคิดก็นึกนิดเดียวถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนึกเมื่อไม่ได้นึกดวงใสๆองค์พระใสๆถ้านึกได้เดี๋ยวก็เห็นได้ถ้านึกดวงใสๆได้เดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆได้ถ้านึกองค์พระได้เดี๋ยวก็เห็นองค์พระได้คือนึกเบาๆดวงตายังอยู่ที่เดิมเป็นปกติใจแล้วก็นึกเบาๆสบายผ่อนคลายจะนึกได้อย่างง่ายๆไม่ยากอะไรนะจ๊ะไม่ว่าเป็นดวงหรือว่าองค์พระหลวงพ่อว่าทุกคนเนี่ยนึกได้เพราะมันก็นึกให้คล้ายกับนึกถึงภาพดอกบัวดอกมะลิพวงมาลัยที่เราจุดบูชามหาปูชนียาจารย์หรือดอกบัวที่เราบูชามหาธรรมกายเจดีย์เป็นแต่เพียงมันเปลี่ยนวัตถุในการนึกเท่านั้นแหละแทนที่จะเป็นพวงมาลัยดอกมะลิหรือว่าดอกบัวก็มาเป็นดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆที่ให้นึกให้ใสก็เพื่อจะให้ใจเราใสตามไปด้วยนะของใสๆเนี่ยมันดูแล้วสวยสบายตาสบายใจเหมือนเราเคยเห็นเพชรพลอยอย่างนั้นเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมันใสๆทั้งนั้นคือน้ำกลิ้งบนใบบัวหรือน้ำค้างปลายยอดหญ้าความใสของสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ใจเนี่ยสบายแล้วก็พลอยใสตามไปด้วยถึงให้นึกถึงดวงและองค์พระใสใสแล้วก็ความเป็นจริงดวงธรรมภายในหรือพระธรรมกายภายในท่านใสจริงๆใสเกินใส
ือเกินกว่าความใสใดๆในโลกแล้วก็สวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวในความจริงของสิ่งที่มีอยู่ภายในนะมันใสใสจนกระทั่งมีแสงออกเป็นแสงแก้วแสงเพชรแสงพลอยยังสู้ไม่ได้เลยแสงเพชรแสงพลอยต้องกระทบแสงธรรมชาติแสงมนุษย์ประดิษฐ์ซึ่งจะมีประกายเจิดจ้าแต่แสงแห่งดวงธรรมหรือพระธรรมกายในตัวท่านมีแสงแห่งความบริสุทธิ์ในตัวของตัวเองมันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าเป็นแสงที่เคืองตาเคืองใจส่วนแสงสว่างของดวงธรรมภายในเนี่ยมันดูแล้วสบายตาสบายใจเนียนตาละมุนใจของจริงๆนะเขามีอยู่อย่างนี้อาจารย์จึงให้นึกถึงของใสๆแล้วมันก็เป็นธรรมดาสิ่งใดที่เรานึกบ่อยๆซ้ำๆทำจนชำนาญมันก็นึกได้ง่ายแต่ถ้านานๆนึกสักทีเนี่ยมันก็นึกได้ยากนี่ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นใครทำการบ้านทุกวันสม่ำเสมอทุกข้อหรือเกือบทุกข้อการที่เราจะมานึกถึงดวงธรรมดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมันก็ง่ายไม่ยากเลยแล้วก็จำไว้นึกถ้าเรานึกได้มันก็เห็นได้คืออย่างนี้พอเรานึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆต่อเนื่องกันไปโดยที่ใจไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นคือให้ความสำคัญของดวงใสๆหรือองค์พระใสๆว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจะพาใจของเราให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ใจมันก็จะไม่คลาดจากการนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆพอสม่ำเสมอไปถึงจุดๆหนึ่งใจมันจะละเอียดละเอียดถึงจุดที่เปลี่ยนมิติคือมันจะตกศูนย์วูบไปเลยเคลื่อนไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ละเอียดกว่าตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนสภาวะจากการนึกเห็นก็มาเป็นการเห็นเห็นได้ทีเดียวเห็นซึ่งเรายอมรับว่านี่คือการเห็นเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกด้วยตาเนื้อนั่นแหละจะเห็นดวงใสองค์พระใสนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนขึ้นอยู่กับขยันหรือขี้เกียจนั่นแหละทำความเพียรให้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเนี่ยมันสบายกายสบายใจแทนที่เราจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็มานึกถึงดวงถึงองค์พระใสๆซะเพราะฉะนั้นล้างตัวไปด้วยมันก็ล้างใจไปด้วยหรือล้างจานให้สะอาดเราก็นึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆมันก็ล้างใจไปด้วยสะอาดทั้งจานสะอาดทั้งใจหรืออาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็นึกไปขับถ่ายก็นึกได้ไม่บาปเพราะว่าเรากำลังทำความดีกำลังตรึกนึกถึงดวงใสองค์พระใส
ส่วนการขับถ่ายนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของกายมนุษย์ที่จะต้องขับอาหารเก่าออกไปแล้วก็เติมอาหารใหม่เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนสรีระยนต์ของเรากันต่อไปส่วนใจที่อาศัยกายเอาไว้สำหรับสร้างบารมีเติมความบริสุทธิ์เติมความดีเราก็ทำงานทางใจกันไปนึกถึงดวงใสองค์พระใสเห็นไหมเจ้าว่ามันนึกได้ออกจากห้องน้ำมาแล้วเราก็นึกได้แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็นึกไปนึกไปเรื่อยๆก็ให้มันรู้ไปว่าจะนึกไม่ได้นึกมันทุกวันแล้วก็นึกมันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันจะทำมาหากินอะไรเราก็ทำไปเถอะเพราะเราจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่มาเลี้ยงสังขารนะเราก็แบ่งใจทำงานภายในไปครึ่งหนึ่งอีตรงนี้เนี่ยฟังเผินๆมันเหมือนก็จะไปด้วยกันได้ยากแต่ถ้าฝึกบ่อยๆมันจะไปด้วยกันได้อย่างง่ายๆขึ้นอยู่กับการทำบ่อยๆเหมือนขับรถนั่นแหละเท้าก็ใช้ทั้งสองข้างเลยมือก็ใช้หูก็ใช้ทั้งสองข้างจมูกก็ใช้หายใจทั้งสองช่องดวงตาก็ใช้ทั้งคู่ดวงใจก็ยังคิดปากก็ยังพูดบางทีเคี้ยวไปด้วยมันยังทำพร้อมกันในทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างอันใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทางใจที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆควบคู่กันไปกับภารกิจประจำวันจะเรียนหนังสือก็ทำได้จะทำงานก็ทำได้จะดูแลบ้านทำได้อีกทำงานของเอกชนก็ได้ส่วนตัวก็ได้ราชการก็ได้ควบคู่กันไปได้ทั้งนั้นแหละทุกสาขาอาชีพไปเลยคือเวลาเราทำงานเราก็นึกเผินๆนึกชำเลืองชำเลืองดูนิดๆบ่อยๆเข้าไอ้ที่ชำเลืองมันจะชัดขึ้นมาเลยชัดในระดับที่ว่าปากพูดตาดูหูฟังใจเห็นองค์พระในท้องในกลางตัวเห็นดวงใสๆกลางกายเห็นชัดบางคนชัดขนาดเข้ากลางได้ในโลกในขณะที่ทำงานทุกอย่างขับรถก็ได้ใหม่ๆแล้วก็จะกังวลว่าขับรถไปเนี่ยเห็นองค์พระไปอย่างนี้เดี๋ยวกลัวจะไปมีอุบัติเหตุก็ยังไม่เคยมีใครประสบอุบัติเหตุอย่างที่กังวลไปก่อนล่วงหน้ามีจะทำให้มีสติเพิ่มขึ้นใจมันสบายเบิกบานแจ่มชื่นมันก็ขับรถได้ดีมันมีแต่ถ้ามันมีวิบากคนอื่นเข้ามาชนเราไอ้นั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเราตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทำเอาไว้ยังไงมันก็ติดเอาไว้ที่กลางกายอย่างนั้นเหมือนระเบิดเวลาพอถึงเวลามันก็ตูมตามันขึ้นมามันก็ดูดให้สิ่งนั้นมาเจอแต่หนักก็เบาก็หายถ้าจำเป็นจะต้องตายก็ตายก็ไปดีมันมีแต่ดีก็ดีและก็ดีเลิศไม่มีเสียเลยนึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็กลายเป็นของง่ายเวลาเรามานั่งหลับตาตามลำพังก็ดีมันนั่งรวมกันในวันอาทิตย์ก็ดีเนี่ยมันก็ง่ายต่อการเข้าถึงนะลูกนะมันง่ายถ้าภาคเช้าเรานั่งรวมกันใจใสแล้วพอมาภาคบ่ายจะต้องคุมบุญกันพอบอกหลับตามันก็พลึบรวมไปแล้วขายังไม่ทันคู่เข้ามาเลย
พราะใจมันอบรมฝึกฝนประคับประคองอยู่ในกลางตัวตลอดเวลาควบคู่กับภารกิจประจำวันมันก็จะมาให้ผลตอนนี้แหละการนี้ก็ง่ายพอหลวงพ่อบอกอาลับตาหยุดกลางกายทำใจสบายมันก็พลึบลงไปเลยเห็นดวงเห็นองค์พระมั่งเห็นกายภายในมั่งกายเคลื่อนที่ได้ใจเคลื่อนที่เข้าไปกลางกายได้มันเคลื่อนเข้าไปเรื่อยเลยเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันลงไปข้างล่างแต่จริงมันไม่ได้ลงไปข้างล่างมันลงไปตรงกลางและขยายไปทุกทิศทุกทางกลางของกลางไปเรื่อยๆมันก็ขยายยิ่งขยายใจก็ยิ่งสบายยิ่งเบิกบานยิ่งมีความสุขมีความพึงพอใจและใจก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเรามีแต่กุศลธรรมกุศลธรรมธรรมที่บริสุทธิ์ที่เป็นความดีมันสั่งสมอัดเต็มอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปทุกที่ทุกทางเลยมันก็มีความสุขมากเบิกบานมากแล้วก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าที่ทำไว้กี่ภพกี่ชาติเลื่อยมาเลยมาเชื่อมโยงกันมาเชื่อมมาเสริมกันให้หนาแน่นเติมต่อนักเข้าไปเรื่อยเลยเป็นดวงบุญที่มีความสว่างสวยสว่างมากๆพอเราจะนึกน้อมเอาปัจจัยทายธรรมซึ่งจะนำมาบูชาธรรมในวันนี้นะหรือมาสร้างมหาทานบารมีจะไปเอาบุญละเอียดชั้นหนึ่งก่อนคือจะไปถวายเป็นพุทธบูชาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วด้วยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านและทีมงานของท่านมันก็ง่ายเราก็จะเห็นปัจจัยทายธรรมใสสว่างอยู่ในกลางดวงใสใสองค์พระใสใสที่ขยายกว้างออกไปแล้วไม่ได้อยู่ในที่แคบองค์พระไม่ได้เคยอยู่ในช่องท้องดวงแก้วหรือดวงธรรมก็ไม่ได้อยู่ในช่องท้องกลางกายเล็กๆเราก็ไม่ต้องชะโงกมองหรือเปิดฝาขวดโหลมองไปเพราะว่านิ่งเฉยๆมันก็เห็นได้รอบตัวเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างล่างข้างบนในเวลาเดียวกันเป็นความเห็นที่พิเศษจริงๆสุดยอดจริงๆที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นแล้วก็แจ่มแจ้งเหมือนดึงของอยู่ที่มืดเอามาอยู่กลางแจ้งมันเห็นชัดไปตามความเป็นจริงเลยนี่มันดีอย่างนี้นะลุงนะแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวโอ้มากมายกายกองบุญเกิดขึ้นมากกว่ามากคือมันมากมากจนยากที่จะพูดว่ามันมากขนาดไหนแต่ตอนนี้เราจะมีความรู้สึกอิ่มใจปีติใจปลื้มใจเบิกบานใจในการที่ได้ใช้กายมนุษย์มาสร้างบารมีเนี่ยเราก็จะปลื้มใจทีเดียวและบุญอันนี้เนี่ยเท
ที่มันติดกลางกายมันก็จะไปแปลไปเป็นสมบัติอันเป็นทิพย์ในสุคติโลกสวรรค์และสมบัติที่จะตามติดมาในภพชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะคุ้มครองให้เราทำแต่กุศลธรรมไม่ทำบาปอกุศลเราก็จะท่องเที่ยวอยู่สองภูมิคือในมนุษย์และเทวโลกจะไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยเราจะซึ้งถึงคำนี้ที่มีในพระไตรปิฎกที่พูดถึงนักสร้างบารมีบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนซึ่งมีคำคำหนึ่งที่ฟังและซึ้งใจแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจบางคนก็ไม่สะดุดใจคือไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยไอ้คำว่าไม่รู้จักหมายความว่าไม่เคยไปอยู่ทุกขติเลยแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีความรอบรู้ในทุกขติรู้แต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ในอบายในเปรตในอสุรกายในมหานรกเป็นต้นบุญที่ก็จะแปลไปเป็นวัตถุฐานอันเลิศอันเป็นทิพย์มีรูปกายที่เป็นทิพย์ที่สวยสดงดงามมากอยู่ในวัยเจริญหญิงก็16ถึง18ชายก็18ถึง20ต่อราวเนี่ยไม่ว่าจะตายตอนไหนเนี่ยพอไปเกิดบนสุคติโลกสวรรค์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้และรูปทรงก็ได้สัดส่วนไม่อ้วนไม่ผอมไม่ดำไม่ขาวไม่สูงไม่ต่ำมันพอดีพอดีนั่นแหละแตกต่างจากในมนุษย์ที่มันมีหลากหลายทั้งอ้วนทั้งผอมทั้งสูงทั้งต่ำดำขาวยาวสั้นอะไรอย่างนั้นเป็นต้นมีความหนามีความบางแต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกันคล้ายๆกันจะต่างก็ตามกุศลกรรมที่ทำเอาไว้ไปเป็นวิบากตรงนั้นรูปทิพย์เสียงทิพย์มีเสียงที่ไพเราะทีเดียวเสียงที่เพราะถ้อยคำก็เพราะพูดในใครก็อยากได้ยินได้ฟังกลิ่นหอมรสสัมผัสทันมลนที่น่าเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจเกิดขึ้นอายุก็ยืนวันหน้ากระพองมีรัศมีสว่างสุขสุขทั้งกายทั้งใจกำลังกะมหาศาลมีบุญญฤทธิ์ด้วยมียศมีอธิปไตยมีวิมานสมบัติบริวารสมบัติมีสวนมีสระมีราชรถมีอาหารอันเป็นทิพย์เครื่องประดับอันเป็นทิพย์เสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์ล้วนแต่เป็นที่น่าเจริญตาเจริญใจอยู่กันยาวนานหลายๆล้านปีมนุษย์ไม่มีเบื่อเลยยกเว้นเจ็ดวันสุดท้ายที่มีจุตินิมิตนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมั่นฝึกเอาไว้ไอ้ใจหยุดใจนิ่งๆใจใสๆอย่ามีข้ออ้างข้อแม้ก็เงื่อนไขในการสร้างความดีในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งฝึกไปเรื่อยๆเถิดอย่างน้อยเราก็จะได้ความสุขพุทธเจ้าพูดถึงอานิสงส์อานิสงส์นี่มันมีมากตั้งแต่ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ฌานสมาบัติได้วิปัสสนา
คยได้เห็นแจ้งเห็นวิเศษโดยธรรมกายงั้นได้นิโรธดับทุกข์ดับร้อนสุขอย่างเดียวหยุดในหยุดก็ไปเรื่อยๆได้พบอันวิเศษตั้งแต่พบสุคติภูมิก็ตั้งถึงนิพพานนู่นไม่มีข้อเสียเลยเวลาที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ทำความดีมันก็จะไปทำอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเสียเวลาเวลามันก็ต้องเสียอยู่แล้วไม่ทำอย่างนี้มันก็ไปทำอย่างโน้นแต่ทำอย่างนี้มันคุ้มเกินคุ้มสิ่งอะไรที่คุ้มมันก็ควรที่เราจะให้ความสำคัญมากๆทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะขี้เกียจทำการบ้านหรือขี้เกียจทำความดีให้ทำเถิดประเสริฐนักเรามีเวลาจำกัดจริงๆในโลกนี้นะแล้วก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะใบไม้ในกำมือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังเรียนไม่จบเลยยังมีใบไม้ในป่าที่รอคอยเราอยู่อีกนะและไม่ใช่เฉพาะใบไม้นะมันมีกิ่งก้านสาขาใบดอกผลต้นรากของความรู้นะอีกเยอะแยะที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้ทีเดียวยิ่งรู้ยิ่งเอาตัวรอดได้ยิ่งเบิกบานยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหลุดพ้นหนักเข้าไปเรื่อยๆนี่มีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกเยอะกำลังรอคอยเราอยู่เราหยุดนิ่งได้เมื่อไหร่เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราก็จะเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ดีทีเดียวพอถึงณจุดตรงนั้นน่ะเราเลือกเอาถ้าเราเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารแล้วก็มีความรู้ที่เรียนแล้วหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพานได้ก็เรียกว่าทางมรรคผลนิพพานแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้านิพพานยังอยู่ยังปรารถนาจะอยู่ในวัฏฏะแต่ว่าวัฏฏะนั้นมันมีอันตรายพลาดก็ไปอบายเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยู่แต่ว่าอยู่แบบบัณฑิตนักปราชญ์อยู่แบบผู้รู้แม้มีอันตรายก็ไม่อันตรายคือเข้าถึงธรรมกายถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเราก็อยู่ในวัฏฏะได้แค่ระดับธรรมกายโคตรภูนี่แหละศึกษาวิชาธรรมกายไปเรื่อยๆจะอยู่ในวัฏฏะ7ชาติก็ได้3ชาติก็ได้อีก1ชาติก็ได้หรือจะอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีอันตรายก็ให้ศึกษาวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนู้นอย่างนี้อยู่ในวัฏฏะได้อย่างสบายไม่ไปอบายไม่มีอันตรายเราจะได้ศึกษาความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งใบไม้ในกำมือใบไม้ในป่าประดู่ทั้งกิ่งก้านสาขาใบดอกผลต้นและรากของความรู้ได้อย่างสบายสบายทีเดียวเพราะฉะนั้นถามและตอบตัวเองเถิดว่าควรขี้เกียจหรือว่าควรจะขยันหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับ
ภารกิจประจำวันหรือว่าต้องขอให้มันพร้อมก่อนให้มันว่างแล้วก่อนแล้วจึงค่อยมาทำก็ถามและตอบตัวเองให้ได้นะลูกนะมัจจุมานไม่เคยให้โอกาสกับใครเลยในโลกผัดผ่อนก็ไม่ได้ขอร้องอ่อนวอนให้สงสารให้เวทนาก็ไม่ได้มันจะถอดกายอย่างเดียวเมื่อเรารู้ว่าเรามีเวลาอย่างจำกัดจำเคียอย่างนี้เนี่ยรู้ทางที่จะไปมืดรู้ทางที่จะไปสว่างสว่างน้อยสว่างปานกลางสว่างมากสว่างมากๆแล้วก็รู้แล้วเนี่ยก็ตอบตัวเองกันแล้วกันว่าเราควรจะทำอย่างไหนดีขยันหรือขี้เกียจฝึกใจให้หยุดนิ่งจะให้หลวงพ่อเกี่ยวเข็นหรือว่าจะเกี่ยวเข็นตัวเองก็ตอบคำถามกันด้วยตัวของตัวเองนั่นแหละเวลาเราไปตกทุกข์ได้ยากหรือเสวยสุขมันก็ไปด้วยตัวของเราเองคนอื่นแค่เป็นกองเชียร์ครูบาอาจารย์ก็ได้แค่เป็นผู้ชี้ทางชี้แนะแต่การกระทำมันต้องตัวเราฝึกฝนอบรมตัวของเราไปมันถึงจะประสบความสำเร็จความจริงมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะต้องขยันนะจ๊ะอย่าขี้เกียจอย่าอ้างว่าเหนื่อยนะขอพักก่อนอย่าอ้างว่ากำลังเซ็งกำลังเครียดไม่มีอารมณ์ยังมีหนี้มีสินอยู่ไม่มีอารมณ์จะนั่งลูกก็ยังไม่โตยังเจ็บยังป่วยยังไข้ไม่มีอารมณ์มานั่งถ้าตายตอนนั้นล่ะเราจะไปอ้างกับใครอย่างนี้ก็ไม่ได้อ้างในยมโลกก็ไม่ได้อ้างตรงไหนไม่ได้เลยก็ไม่ฟังหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำนะลูกนะต้องฝึกฝนฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกมันไปทุกวันทั้งวันควบคู่กับภารกิจประจำวันก็ให้มันรู้ไปว่าทำไม่ได้มันก็ต้องได้กันทุกคนพระดวงธรรมก็ดีกายภายในก็ดีองค์พระรัตนตรัยพระธรรมกายก็ดีก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วศูนย์กลางกายก็มีใจเราก็มีความรู้ก็มีครูบาอาจารย์พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรให้ก็มีอยู่มันพร้อมทั้งหมดเหลือแต่ตัวเราเอาไม่เอาแค่นั้นแหละถ้าเอาก็ได้ถ้าไม่เอาก็อดมันเป็นอย่างนี้นะลุงนะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆใจใสๆให้ใจใสๆอย่าไปติดกะโหลกกะลาคนสัตว์สิ่งของอะไรเราปล่อยวางมันไปซะแม้ร่างกายของเราเองเนี่ยจะบังคับบัญชามันอยู่ในอำนาจเรามันยังไม่ไปเชื่อเลยนั่งอย่าปวดอย่าเมื่อยนะอย่าง่วงนะอย่าฟุ้งนั่นก็ยังห้ามยากผมอย่างงอกตาอย่าฝ้าฟางหูอย่าตึงหนังใหญ่เหี่ยวมันก็ไม่เชื่อแล้วหรอกเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแค่ทางผ่านอาศัยกันชั่วคราวให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจนดวงปัญญามันเกิดขึ้นมันเบื่อหน่ายถ้าไม่เบื่อเนี่ยมันคลายไม่ได้นะลูกนะถ้ายังไม่เบื่อมันคลายไม่ได้แต่ถ้าเบื่อก็จะคลายพอคลายก็หลุดพอหลุดก็บริสุทธิ์พอใจบริสุทธิ์มันก็หยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเดียวก็ถึงนิพพานคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาบาลีก็ว่านิพพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพาน6อย่างนั่นแหละ
มันต้องเบื้องต้นต้องเบื่อกันซะก่อนเบื่อๆอยากๆก็อดอีกเหมือนกันถ้าอยากมากไม่เบื่อก็อดมันต้องเบื่อแล้วก็ไม่อยากนั่นแหละมันถึงจะได้มันถึงจะคลายนะลูกนะฝึกไปพิจารณาไปเวลาปกติแต่เวลานั่งไม่ต้องมาพิจารณานะพิจารณาไอ้ตอนที่ลืมตาดูนู่นดูนี่นะดูคนดูสัตว์ดูสิ่งของดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นนะดูให้มันจบเรื่องไอ้ที่สวยๆหล่อๆนั่นดูให้มันม้วนเดียวจบนะอย่าดูค้างๆนะถ้าดูค้างๆแล้วก็เรื่องมันจะยุ่งมันไม่เบื่อมันจะยากถ้าดูจบม้วนด้วยไอ้สวยๆหล่อๆไม่ช้าตายหมดเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านฉายภาพให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งรักสวยรักงามไปนั่งฟังธรรมอยู่ท้ายศาลาในวัดเชตวันไม่กล้านั่งหน้าเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะรับรู้ความจริงกลัวความจริงที่พุทธเจ้าจะสอนจะเทศว่าคนเราใหม่ๆมันก็สวยต่อไปมันก็เหี่ยวชราแล้วก็ตายไม่ชอบฟังไม่ยอมรับความจริงกลัวท่านพูดเรื่องจริงแล้วไปดังท้ายศาลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ฉายภาพไปเห็นเนรมิตภาพขึ้นมาเลยเหมือนมิวสิกวิดีโอนั่นแหละถ้าจะปราบความสวยของคนที่จิตติดยึดว่าตัวเองสวยแล้วก็จะต้องฉายภาพมิวสิกวิดีโอให้สวยกว่าท่านก็เอาภาพของเทพธิดาบนสวรรค์มาฉายให้ดูไอ้คนที่คิดว่าตัวเองสวยมากพอเห็นคนที่สวยกว่าเข้ามันก็สลดใจมันเฉาลงไปเลยนะมานะทิฏฐิคิดว่าตัวนี่สวยเป็นหนึ่งในหงสานะมันก็เฉาลงไปเลยแล้วก็อยากจะสวยอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉายภาพความสวยไปสักพักหนึ่งก็ให้แปลเห็นไปตามความเป็นจริงเห็นภาพนั้นก็ค่อยแก่ไปเรื่อยๆเหี่ยวไปเฉาไปทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็ค่อยหลุดร่วงง่อมเซส่วนล้มมันพังหมดแล้วก็ตายเท่านั้นแหละได้คิดไอ้คนเราดิแปลกเพราะได้คิดแล้วมันก็คิดได้ถ้าได้คิดแล้วก็คิดได้พอคิดได้มันก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติพอได้ทำมันก็ทำได้มันก็มีขั้นมีตอนกันเป็นอย่างเงี้ยนะลูกนะนี่คือสิ่งที่เป็นจริงเวลาเลิกนั่งไปหมั่นพิจารณาให้บ้างและใจจะสบายสบายทีเดียวแหละใจจะสบายมันจะคลายไปได้เยอะพอคลายใจมันก็เป็นกลางๆล่ะเวลานั่งธรรมะมันง่ายทีเดียวตอนเนี้ยทำไมผู้สูงอายุได้เห็นธรรมะมันทำไมง่ายโอ้ท่านผ่านมาเยอะแล้วมองกระจกที่ไรก็เห็นความเป็นจริงของสังขารใจท่านก็เลยไม่ค่อยติดอะไรมุ่งหนทางสว่างเบื้องหน้าทำหนทางเบื้องหน้ามันสว่างใจก็หยุดใจก็นิ่งแล้วมันก็ดิ่งกลับไปสู่ภายในองค์พระชัดใสแจ๋วทีเดียวแหละลองทำดูนะลูกนะเวลาเลิกนั่งธรรมะไปลองพิจารณาอย่างนั้นแต่เวลานั่งธรรมะไม่ต้องเอามาคิดนะไอ้เรื่องที่หลายฟังทั้งหมดเวลานั่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทำเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวมันก็วืดก็ไปสู่ข้างในสบายสบายหยุดนิ่งให้ดีทีเดียวน้อมเอาเครื่องไทยธรรมไว้กลางกายเอาไว้ในกลางกายอรัตนามหาปูชนียาจารย์ท่านทัพทวีไปถวายเป็นพุทธบูชา
แต่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและก็คมบุญให้กับเราเนี่ยแหละแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่ติดตามตัวเรามาให้ละลายหายสูญไปหนักเป็นเบาๆก็ให้หายไปเลยและก็เอาบุญเนี่ยมาเชื่อมสายสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้เนี่ยสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกงานเลยถ้าจะทำมาค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาด้วยวิชาธรรมกายด้วยรับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองไปให้สูงที่สุดเลยศึกษาเราเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ทำงานส่วนตัวงานเอกชนหรือบริษัททางร้านก็ให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆจะครองเรือนก็ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้วาจามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพชักชวนแนะนำใครก็ให้ได้ทุกคนให้เขาเกิดกุศลศรัทธามาสร้างบารมีกับเราจะเดินทางไกลกับบุญรักษาให้ปลอดภัยอคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดอย่าได้กำกลายให้ละลายหายสูญไปเลยถ้าจะพบก็พบแต่สิ่งที่ดีคนดีของดีเหตุการณ์ดีๆสภาวะที่ดีๆที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายอย่างถูกต้องลองรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอายุยืนยืนจะได้สร้างบารมีไปนานๆบาปอกุศลธรรมก็อย่าได้ช่องไม่ทำเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งใดเป็นกุศลก็ให้ทำทั้งกายทั้งวาจาและใจทุกวันทุกคืนเลื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขแล้วก็จะได้หวั่นไหวเมื่อเจออุปสรรคหรือเจอคนมายุมาแย่มายั่วมาเย้าอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้เราเป็นยอดนักสร้างบารมีที่ดีสร้างให้ได้ตลอดรอดฟังเนี่ยนึกไปอธิษฐานไปในลูกนะมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อมงคลเทพุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยาอาจารย์และทีมงานของหลวงปู่ทำผังสำเร็จสอนเชื่อมให้ติดไปเลยและคุมบุญนี้ให้ถึงแก่หมู่ญาติของเราด้วยจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามตกระกรรมลำบากที่ไหนหนักก็เป็นเบาเบาก็หายทุกข์มากก็ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราเวลาเราแผ่เมตตาแบ่งส่วนบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแสงสว่างแห่งธรรมบุญของเราก็กระจายไปทั่วเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่ชลาพุชะอันไดชะสังเสทชะโอปปาติกะที่เกิดแบบไม่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดหรือเกิดแบบมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดหรือเกิดในฟองไข่หรือเกิดในเท่าใครเหงื่อใครสองของสกปรกที่หมักหมมอยู่นะมีมากมายมีเยอะแยะไปหมดเลยตลอดทั่วทั้งภพทั้งสามแสงกว่าจักรวาลนาจักรวาลนะ
เราก็นึกไปใจเราจะได้สบายไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกับใครที่เราเคยพลาดพังล่วงเกินใครก็จะได้เป็นอโหสิกรรมกันไปไม่มีการจองเวรจองกรรมเราจะได้เกลี้ยงเกลาพอเกลี้ยงเกลาของเก่ามันหมดไปเนี่ยที่มีเวรมีกรรมหมดไปของใหม่เราไม่สร้างชาติต่อไปก็ลอยตัวแล้วกันเนี่ยจะสร้างบารมีอะไรมันก็สะดวกสบายมันง่ายได้เกิดใหม่ก็ให้ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้แล้วก็ให้ลงมือสร้างบารมีกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่ยาววัยนั่นแหละตั้งแต่เกิดสร้างบารมีไปได้เข้าถึงวิชากันตั้งแต่เกิดนั่นเลยสมบัติทุกอย่างมาคอยท่าเลยสมบัติจักรพรรดิสมบัติอจินไตยที่ใครๆยากจะได้นอกจากผู้มีบุญเป็นพิเศษเหมือนผู้มีบุญในการก่อนโน้นนั่นแหละที่เขาได้เป็นสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนอย่างท่านเมนทกะเศรษฐีที่ท่านอธิษฐานตอนยังไม่ได้สมบัติจักรพรรดิว่าได้อนุภาพแห่งมหาทานบารมีขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติเกิดขึ้นที่ไม่ต้องทำมาหากินได้ทำแข้งได้มือทั้งสองก็คือไม่ต้องทำมาหากินนั่นแหละเออดีจังและใจตั้งกว้างอย่างท่านว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ขอให้ได้แจกจ่ายทำทานอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทั่วชมพูทวีปนั่นใจท่านอย่างนั้นนะของเราเหมือนกันมีแล้วอย่าไปหวงแหนอย่าไปเสียดายมีแล้วก็ต้องคิดบริจาคคิดทำทานให้แล้วก็ให้ปลื้มอย่าไปเสียดายนะให้ปลื้มให้ตัดใจมันตายจากไปเลยแล้วตัดใจไปเลยทำไปสมบัติถ้ารวยต้องรวยอย่างนี้สมบัติที่มีอยู่ถึงจะมีคุณค่าเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราเรื่อยไปเลยต้องฉลาดอธิษฐานอย่างนี้นะลูกนะอธิษฐานกันให้ดีอ่ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานกันไปเงียบๆนะลูกนะ